สวัสดีครับนักศึกษาครับจากเลคเชอร์ที่แล้วนะครับเราทราบว่าเรากำลังจะทำ Object Detection นะครับผ่านทางการทำ Sliding Window นะครับเราทราบว่า Sliding Window เนี่ยเป็นวิธีที่ง่ายนะครับแต่เราประสบปัญหาก็คือว่านะครับทุกครั้งที่เราทำการ Sliding Window แล้วเราก็ฟีดข้อมูลไปยังตัว AI หรือ CNN ของเรานั้นนะครับมันจำเป็นจะต้องนะครับdetect ดูนะครับว่ามันเรามี object ใน window ที่เราสไลด์ไปหรือเปล่าทั้งนี้นะครับถ้าเกิดเราใช้ stride ที่มีขนาดเล็กอาทิเช่น1พิกเซลนะครับแล้วเคลื่อนที่ไปนะครับแล้วก็เคลื่อนที่ไปทีละเล็กทีละน้อยนะครับในแต่ละเนี้ยนะครับข้อมูลนะครับข้อมูลแต่ละครั้งเนี่ยก็จะต้องถูกฟีดนะครับแต่ละครั้งที่เราเคลื่อนที่ไอตัว window เราไปนะครับทุกครั้งเนี่ยข้อมูลที่เราถูกฟีดเนี่ยนะครับมันก็จะต้องทำการ classification ทุกครั้งนะครับทำให้ sliding window เนี่ยนะครับมีความซับซ้อนในการคำนวณที่ค่อนข้างสูงหรืออีกนัยยะหนึ่งนะครับถ้านะครับภาพมีความละเอียดมากๆแล้วก็เราต้องการที่จะได้ความถูกต้องสูงนะครับการใช้ sliding window ตรงๆเนี่ยอาจจะไม่สามารถที่จะใช้ได้กับapplication ประเภทเวลาจริงหรือ real time application นะครับดังนั้นเนี่ยนะครับวันนี้นะครับเราก็จะมารีวิวนะครับงานซึ่งนะครับสามารถที่จะลดความซับซ้อนของการทำ sliding window ลงได้นะครับเราลองมาดูตัวอย่างอันแรกก่อนนะครับไอ้นี้คือนะครับตัว CNN สำหรับการทำclassify นะครับแบบธรรมดาแบบที่เราใช้ sliding window นะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับสมมติถ้าเกิดwindow ที่เราใช้นะครับมีขนาด14x14นะครับในทุกครั้งนะครับในทุกครั้งนะครับที่มันจะทำการ classify หรือทำการเลื่อน window นะครับมันก็จะแคป14x14เนี่ยนะครับมายังนะครับมายังเป็น input ครับเนื่องมาจากว่านะครับ input ของเราเป็นภาพสีนะครับเมื่อเป็นภาพสีเนี่ยนะครับมันก็จะมีทั้งหมด3 channel ถูกไหมฮะฉะนั้นเนี่ยในกรณีนี้นะครับเราก็จะเอาผ่านCNN ของเรานะครับทั้งนี้ตัว CNN ของเรานั้นนะครับก็ประกอบไปด้วย 5x5 นะครับฟิลเตอร์ขนาด 5x5 ทั้งนี้นะครับเราก็จะ 5x5x3 ถูกไหมฮะก็คือเป็นขนาดไซส์ของตัวฟิลเตอร์ของเราเรามีทั้งหมดนะครับ16ฟิลเตอร์นะครับเรามีทั้งหมด16ฟิลเตอร์ซึ่งจะส่งผลทำให้เรานะครับได้ตัวเอาท์พุตออกมาเป็น 10x10x16 นะครับก็คือจำนวน channel เนี่ยนะครับที่เป็นของ output เนี่ยก็จะเท่ากับจำนวน filter นะครับที่เราไป apply กับตัวส่วนของข้อมูลซึ่งเป็น box ขนาด 14x14 นะครับจากนั้นนะครับเราก็จะทำ max pooling นะครับเราจะทำ max pooling นะครับโดยใช้ขนาด 2x2 นะครับเราก็จะได้นะครับขนาด output ของตัว max pooling ออกมาเป็น 5x5x16 นะครับจากนั้นนะครับ5x5x16 เหล่านี้นะครับเราจะมาฟีดเข้ายังตัว fully connected network นะครับซึ่งมีขนาด400โนดนะครับไอตัว FC ตัวนี้ก็จะไป connect ต่อเป็นอีก400โนดนะครับแล้วก็เข้า softmax นะครับจากตัวอย่างนี้นะครับเราอาจจะให้ softmax นั้นนะครับแยกออกมาเป็น4กรณีนะครับอาทิเช่นเป็นรถหรือเปล่าเป็นคนหรือว่าเป็นมอเตอร์ไซค์นะครับมอเตอร์ไซค์หรือเปล่านะครับหรือนะครับหรือจะเป็นแบ็กกราวด์ไม่ใช่ทั้งหมดเลยนะครับทั้งนี้นะครับเราจะเห็นได้ว่าไอ้ตัวนี้คือตัว CNN พื้นฐานธรรมดาที่เวลาเราทำ sliding window นั้นนะครับในแต่ละครั้งที่เราจะ move window ไปนั้นเราก็จะเอาข้อมูลที่อยู่ใน window นั้นพิกเซลนั้นนะครับมาฟีดต่อนะครับเพื่อนะครับทำการตัดสินใจนะครับเสร็จแล้วเนี่ยนะครับสิ่งที่เราจะพยายามทำต่อไปก็คือเราจะแทนที่นะครับจะแทนที่ไอตัว FC หรือตัว Fully Connected Network เนี่ยด้วยตัว CNN นะครับฉะนั้นเนี่ยเราจะตัดตรงนี้ออกไปนะครับตรงที่อาจารย์นะครับใช้เลเซอร์พอยเตอร์เนี่ยวงนะครับแล้วเราจะแทนไอตัวบริเวณนี้ไอเนี้ยยังเหมือนเดิมนะครับนักศึกษาตัวนี้ยังเหมือนเดิมแต่เราจะแทนไอตรงบริเวณก้อนเนี้ยนะครับด้วยนะครับตัว convolution ดังนี้ดังตัวนี้นะครับก็คือเราจะเปลี่ยน fully connected network เป็น CNN นะครับเราลองมาดูกันนะครับ
เราก็จะฟีดนะครับเดี๋ยวนะครับเราก็จะฟีดนะครับตัว14คูณ14คูณ3นะครับเข้าไปที่นะครับฟิลเตอร์ขนาด5คูณ5คูณ3นะครับ16ฟิลเตอร์เหมือนเดิมนะครับเราก็จะได้เอาพุทออกมาเป็น10คูณ10คูณ16จากนั้นเราผ่าน max pooling ขนาด2คูณ2นะครับเราก็จะได้นะครับตัวเอาพุทออกมาเป็น5คูณ5คูณ16ซึ่งตอนนี้นะครับยังคงเหมือนกับตัว CNN แบบดั้งเดิมจากนั้นนะครับแทนที่ว่าเราจะฟีดเข้าที่ตัว FC นะครับซึ่งมีทั้งหมด400นะครับเราจะนะครับผ่าน convolution ขนาด5คูณ5คูณ16นะครับ5คูณ5คูณ16แต่เรานะครับแต่เราเนี่ยนะครับจะใช้ทั้งหมด400ฟิลเตอร์นะครับผลสุดท้ายสิ่งที่เราได้นะครับสิ่งที่เราได้ก็คือเราจะได้นะครับผลลัพธ์ออกมาเป็น1คูณ1คูณ400นะครับ1คูณ1คูณ400ซึ่งไอ้1คูณ1คูณ400ตัวเนี้ยนะครับมันก็คือมีทั้งหมด400เอาท์พุตถูกไหมฮะแต่เพียงแต่ว่านะครับจะเรียงข้อมูลออกมาเป็นตัวข้อมูลที่มันเป็น3มิติก็คือ1คูณ1คูณ400ซึ่งจริงๆแล้วนะครับมันก็เหมือนกับการนะครับผ่านไอ้ตัว5คูณ5คูณ16ตัวเนี้ยไปยัง FC นะครับแล้วก็ได้เอาท์พุตออกมาเป็นตัว400ตัวเหมือนกันเลยนะครับเหมือนกันเลยนะฮะเพียงแต่ว่ามันออกมาเป็นรูปแบบของ convolution นะครับก็คือ1คูณ1คูณ400ขณะที่ในกรณีที่เราใช้ fully connected network นี้มันก็ออกมาเป็น400เช่นเดียวกันถูกไหมครับฉะนั้นเนี่ยจากนี้นะครับเราก็จะเอาไปเข้า1คูณ1 convolution นะครับ1คูณ1 convolution ตัวนี้นะครับเราก็มีอีกทั้งหมดนะครับ400ฟิลเตอร์นะครับ400ฟิลเตอร์1คูณ1คูณ400ทั้งหมด400ฟิลเตอร์ฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราจะได้นะครับเราก็จะได้1คูณ1คูณ400นะครับก็เหมือนกับนะครับเราต่อ fully connected network ที่มีจำนวนโหนดทั้งหมดเท่ากับ400ถูกไหมครับฉะนั้นเนี่ยในกรณีนี้นะครับเราจะเห็นได้ว่าตัว output ออกมาเป็นมีทั้งหมด400ไอ้ตัวนี้ก็ output ออกมาเป็นทั้งหมด400เช่นเดียวกันนะครับจากนั้นนะครับเราก็จะใช้นะครับ1คูณ1คูณ400นะครับ1คูณ1คูณ400 filter นะครับนะครับในการทั้งหมด4ฟิลเตอร์นะครับในการคอนวอลูตนะครับเราก็จะได้เอาท์พุตของเรามาทั้งหมด1คูณ1คูณ4นะครับซึ่ง1คูณ1คูณ4ตัวนี้นะครับมันก็จะบ่งบอกว่านะครับของเรานั้นเป็นคาร์หรือเปล่าเป็นตัวคนหรือเปล่าเป็นมอเตอร์ไซค์หรือเปล่านะครับเป็นแบ็คกราวด์หรือเปล่าถูกไหมครับฉะนั้นเนี่ยไอ้ตัว4 1คูณ1คูณ4ฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าเราสามารถที่จะแทนนะครับตัว fully connected network เนี่ยได้ด้วยตัว convolution หมดเลยถูกไหมฮะคุณจะเห็นได้ว่านะครับเราเอา5คูณ5คูณ16ทั้งหมด400ฟิลเตอร์ใช่ไหมฮะเราก็จะได้ผลลัพธ์เป็น1คูณ1คูณ400นะเปรียบเสมือนกับเราแทนตัวนี้นะครับด้วยนะครับ5คูณ5ฟิลเตอร์นะครับเราก็จะได้ผลลัพธ์คือ1คูณ1คูณ400ในขณะเดียวกันนะครับเราจะแทนตัวนี้นะครับแทน FC ตัวเนี้ยนะครับที่400โหนดเนี่ยด้วยการคอนวอลูต1คูณ1นะครับ1คูณ1คูณ400นะครับซึ่งมี400ตัวฟิลเตอร์คุณก็จะได้ตัวนี้ออกมาถูกไหมฮะคุณก็จะได้ตัว1คูณ1คูณ400ซึ่งก็ผลลัพธ์นี้จำนวนผลลัพธ์ที่ออกมาก็เท่ากับ400ซึ่งเท่ากับตัวเน็ตเวิร์กตัวนี้นะครับแทนได้เหมือนกันถูกไหมครับจากนั้นเราผมก็จะแทน softmax เนี่ยนะครับด้วยนะครับ convolution ตัวสุดท้ายนะครับซึ่งก็คือ1คูณ1คูณ400แต่มีทั้งหมด4ฟิลเตอร์นะฮะอาจารย์ก็จะได้1คูณ1คูณ4นะครับซึ่ง1คูณ1คูณ4นั้นไอ้4ตัวเนี้ยนะครับไอ้4ตัวเนี้ยนะครับมันก็แยกออกมาแต่ละตัวเนี่ยมันก็จะแทนด้วยนะครับความน่าจะเป็นที่จะเป็นรถเป็นคนนะครับเป็นมอเตอร์ไซค์หรือเป็นแบ็คกราวด์นะครับเอาละนะครับเดี๋ยวเราจะมาเห็นนะครับประโยชน์ของการแทนไอตัว FC ตัวนี้นะครับด้วย convolution นะครับเราจะเห็นได้ว่าสมมตินะครับจากตัวอย่างนะครับสมมติถ้าเกิดสมมติเราจะทำตัว sliding window นะครับ sliding window ของนะครับของตัวของไอตัว CNN สำหรับทำการ object detection นะครับสิ่งที่เราทำนะครับเราก็จะเห็นได้ว่านะครับถ้าเกิดสมมติ Windows ของเรานั้นมีขนาด14คูณ14คูณ3นะครับนั่นก็คือ14คูณ14คูณ14คูณ3นะครับเสร็จแล้วเนี่ยนะครับสมมติว่า
เราจะนะครับเลื่อนนะครับเราจะเลื่อนไปครั้งละสไตรทีละ2นะครับสไตรทีละ2ฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวอาจารย์จะโชว์ให้เห็นนะครับแสดงว่าข้อมูลแรกของเราเนี่ยนะครับที่เราจะสไลด์ไปเราก็ได้เป็นสีแดงถูกไหมฮะถ้าเกิดสมมติเราใช้แบบดั้งเดิมนะครับเราก็จะเอาข้อมูลที่อยู่ในกรอบสีแดงตัวนี้นะครับไปฟีดยังตัว CNN ตัวนี้นะครับเพื่อให้มันคลาสสิฟายว่าเรามีออบเจกต์หรือไม่ถูกไหมฮะเสร็จแล้วเนี่ยจากนั้นนะครับครั้งต่อไปนะครับครั้งต่อไปนะครับเราก็จะนะครับเคลื่อนที่ไปอีก2พิกเซลนะครับเป็นสีม่วงถูกไหมฮะอาจารย์ก็จะเอานะครับอาจารย์ก็จะเอาข้อมูลนะครับที่อยู่ในกรอบสีม่วงตัวนี้นะครับไปนะครับฟีดเข้าไปยังตัว CNN แบบดั้งเดิมให้มันคลาสสิฟายว่านะครับมีออบเจกต์หรือไม่ถูกไหมฮะจากนั้นนะครับต่อไปนะครับอาจารย์ก็จะเอาสีเขียวนะครับอาจารย์ก็จะเอาลดลงมา2นะครับ2พิกเซลถูกไหมฮะ2พิกเซลอาจารย์ก็จะเอาไอ้ข้อมูลที่อยู่ในสีเขียวตัวนี้ไปฟีดเหมือนกันไปฟีดในไอ้ตัว CNN แบบดั้งเดิมนะครับจากนั้นเพื่อดูว่ามันมีออบเจกต์หรือเปล่าถูกไหมฮะจากนั้นผลสุดท้ายนะครับอาจารย์ก็จะเอาสีชมพูนะครับเลื่อนไปอีก2พิกเซลเพราะว่าสไตรค์ของอาจารย์คือ2พิกเซลสีชมพูแล้วจากนั้นอาจารย์ก็จะเลื่อนไปนะครับอาจารย์ก็จะใส่ไอ้ข้อมูลของพิกเซลที่อยู่ในกรอบสีชมพูนะครับกรอบสีชมพูตัวนี้นะครับเข้าไปยังตัว CNN นักศึกษาเห็นไหมครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับมันเกิดอะไรขึ้นนะครับเราจะเห็นได้ว่าไอ้ตัว4สีเนี่ยไอ้4บล็อกเหล่านี้เนี่ยนะครับมันแชร์นะครับมันแชร์พารามิเตอร์เหมือนกันความหมายก็คือว่าถ้าเกิดเราฟีดมันไปแบบอิสระเนี่ยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันมีการทำงานที่ซ้ำซ้อนกันอยู่มากนะครับเหตุผลเพราะว่ามันมีส่วนที่ซ้อนทับกันอยู่นะครับพูดง่ายๆคือระหว่างที่มันคำนวณการทำสไลดิ้งวินโดว์เนี่ยนะครับมันมีการคำนวณที่ไม่จำเป็นนะครับซึ่งมันสามารถที่จะแชร์นะครับระหว่างการเคลื่อนที่ของไอ้ตัวบ็อกซ์ไปได้นะครับฉะนั้นเนี่ยนะครับไอ้เพื่อเป็นการลดนะครับลดนะครับลดความซับซ้อนลงนะครับนักวิจัยนะครับซึ่งเขาทำมาเนี่ยเขาก็เสนอวิธีว่าโอเคเราจะทำการแชร์นะครับในส่วนของตัวที่มันทับซ้อนโดยที่ว่าเราเนี้ยนะครับจะไม่ฟีดไปทีละตัวละนะครับเราจะไม่ฟีดไปทีละบล็อกละโอเคเลื่อนสีแดงไปแล้วฟีดเข้าไปยัง CNN เลื่อนไปสีม่วงฟีดเข้าไปยัง CNN เคลื่อนไปยังสีเขียวฟีดเข้าไป CNN เคลื่อนไปยังสีชมพูฟีดเข้าไป CNN เราไม่ทำแล้วนะครับแต่สิ่งที่เราจะทำนะครับก็คือนะครับสิ่งที่เราจะทำก็คือเราจะฟีดไอตัวนะครับข้อมูลนะครับคุณจะเห็นได้ว่าในกรณีนี้นะครับเราจะฟีดข้อมูลเข้าไปนะครับกรณีนี้เป็น14คูณ14ถ้าเกิดเราใช้อันนี้คือตัวอย่างที่มันมีขนาดเล็กหน่อยนะครับรูปเนี่ยมีขนาดเราสมมติว่ารูปเรามีขนาด16คูณ16นะครับ16คูณ16ฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราบอกว่าสไตร์เราเป็น2นะครับสไตร์เราเป็น2ฉะนั้นเนี่ยเราก็จะแผ่สีเหลืองไปเพื่อให้มันรองรับกับสไตร์เป็น2ได้แบบที่อาจารย์โชว์ให้เห็นตะกี้นะครับแล้วหลังจากนั้นสิ่งที่เราทำไปนะครับเราก็จะฟีดเข้าไปนะครับฟีดเข้าไปผ่าน5คูณ5นะครับผ่าน5คูณ5ฟิลเตอร์นะครับซึ่งมีเหมือนเดิมนะครับ5คูณ5ฟิลเตอร์นะครับซึ่งมีขนาดนะครับเท่ากับ5คูณ5คูณ3มีทั้งหมด16ฟิลเตอร์นะครับจากนั้นเราก็จะได้ผลลัพธ์ที่ได้ออกมาก็คือ10คูณ10คูณ16นะครับผลลัพธ์ที่ได้ออกมาก็คือ12คูณ12คูณ16นะครับแต่ไอตัวสีฟ้าของเราจะมีขนาด10คูณ10คูณ16นะครับจากนั้นนะครับเราก็ทำ max pooling นะครับ max pooling ขนาด2คูณ2นะครับทั้งหมดที่เราได้นะครับทั้งหมดที่เราได้ขนาดไซส์ทั้งหมดที่เราได้เราจะได้6คูณ6คูณ16ขณะที่ส่วนของนะครับสีฟ้าของเราก็จะลดลงมาเหลือ5คูณ5คูณ16นะครับจากนั้นนะครับเราก็จะทำ5คูณ5เราก็จะผ่านตัวผ่านไปยัง
convolutional neural network นะครับที่มีขนาด5x5x16นะครับแต่มีทั้งหมด400ฟิลเตอร์นะครับเราก็จะได้นะครับ2x2x400นะครับในขณะที่นะครับตัวสีฟ้าของเรานั้นก็จะอยู่ทางด้านซ้ายบนนะครับเราทำต่อนะครับเอาฟิลเตอร์ขนาด 1x1 นะครับ1x1x400ทั้งหมด400ฟิลเตอร์ไปทำเราก็จะได้2x2x400เหมือนเดิมนะครับแล้วหลังจากนั้นเราก็เอานะครับ1x1x400นะครับเข้าไป apply อีกนะครับเราก็จะได้เหมือนเดิมก็คือ2x2x400ผลปรากฏว่านะครับสิ่งที่เราได้ก็คือไอ้สีฟ้าที่อยู่ข้างบนนั้นเปรียบเสมือนกับนะครับผลลัพธ์นะครับผลลัพธ์ที่ได้จากนะครับการทำ convolution ของสีแดงตรงนี้นะครับขณะเดียวกันผลลัพธ์ที่อยู่นะครับนี้นะครับไอตัวผลลัพธ์ที่อยู่อาจารย์เพื่อให้ได้เห็นชัดมากขึ้นเดี๋ยวอาจารย์ใส่ตัวเลขนะผลลัพธ์ที่เราได้เนี่ยมันก็จะเป็นตัวนี้ใช่ไหมฮะตัวนี้ไอนี้อันที่หนึ่งเนี่ยนะครับอันที่หนึ่งเนี่ยคือผลลัพธ์ที่ได้จากการสไลด์นะครับด้วยสีสไลด์ก็คือไอวงกลมตัวไอสี่เหลี่ยมตัวนี้สีเขียวนะครับผลลัพธ์ก็ได้คือสีเขียวถูกไหมฮะฉะนั้นเนี่ยไอผลลัพธ์นะครับที่ได้เป็นสีแดงนะครับ2ตัวนี้คือผลลัพธ์ที่ได้จากคุณ sliding window มาตัวนี้คุณจะได้ผลลัพธ์เป็นสีแดงถ้าเกิดเป็นสีนะครับเป็นสีชมพูนะครับเป็น3ไอ้ตัวนี้ก็เปรียบเสมือนกับคุณ sliding ลงมาตรงนี้อันนี้เป็น3นะครับจากนั้นนะครับถ้าเกิดเป็นสีม่วงนะครับเป็นสีม่วงก็เป็น4นี่ก็คือคุณ sliding window นะครับมาตรงจุดนี้ฉะนั้นเนี่ยคุณจะเห็นได้ว่านะครับการทำนะครับsliding window 4 sliding window เนี่ยเราไม่จำเป็นจะต้องเอาแต่ละทีแล้วไปฟีดนะครับไปฟีดเข้าตัว CNN นะครับแล้วได้ผลลัพธ์แต่ละตัวออกมาแต่เราทำทีเดียวเลยนะครับเราทำทีเดียวเลยแล้วเราได้ผลลัพธ์เลยนะครับนั่นก็คือนะครับเราฟีดนะครับผ่านทาง convolutional neural network นะครับก็คือเราใช้นะครับเราทำไอ้4 window เนี่ยทีเดียวเลยนะครับคราวนี้เราลองมาดูนะครับเราลองมาดูตัวอย่างนะครับที่อาจจะซับซ้อนมากขึ้นนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับสมมติถ้าเกิดเราจะทำimage ในขนาด 28x28x3 นะครับขนาด 28x28x3 เราก็จะทำเหมือนกันครับก็คือเราจะใช้ฟิลเตอร์ขนาด 5x5 นะครับ5x5นะครับผลสุดท้ายเนี่ยสิ่งที่เราได้นะครับสิ่งที่เราได้คือเราก็จะได้ถ้าเกิดเราเป็น14x14ใช่ไหมฮะ14x14เราก็จะได้ไอ้ตรงนี้นะครับผลลัพธ์ของเราก็คือจะเป็น10x10เข้าใจที่อาจารย์พูดใช่ไหมฮะจากนั้นนะครับผลลัพธ์ของเราก็ตัวต่อมานะครับผลลัพธ์ของเราก็จะเป็น5x5นะครับตัวเนี้ยนะครับซึ่งสอดคล้องกับไอ้ตัววินโดว์ที่เรากำลังพิจารณาอยู่นะครับจากนั้นเราทำมาเรื่อยๆนะครับผลสุดท้ายเนี่ยมันจะเปรียบเสมือนกับนะครับผลลัพธ์ที่เราได้จากการทำconvolutional operation สำหรับตัว sliding window เนี่ยผลลัพธ์ที่เราได้ก็คือไอ้ตัวขวาบนตรงจุดที่อาจารย์โชว์ให้เห็นเนี่ยนะครับตัวตรงเนี้ยนะครับมันจะเป็นผลลัพธ์ของไอ้ตัว sliding window ตัวที่1จากนั้นนะครับถ้าเกิดเราสไลด์ไปตัวที่2นะครับเราสไลด์ไปตัวที่2นะครับตัวที่2แบบนี้นะครับเราสมมติเราสไลด์ไปใน1พิกเซลนะครับผลลัพธ์ในการทำconvolutional นะครับก็ผ่าน 5x5 นะครับ 5x5x3 ทั้งหมด16ฟิลเตอร์ผ่านตัว max pooling 2x2 นะครับจากนั้นก็ผ่านฟิลเตอร์ขนาด 5x5x16 ทั้งหมด400ฟิลเตอร์จากนั้นก็1x1นะครับคูณ400ทั้งหมด400ฟิลเตอร์1x1x400ทั้งหมด400ฟิลเตอร์มานะครับสิ่งที่ได้นะครับผลลัพธ์ที่ได้จากการ convolution นะครับก็คือคุณก็จะได้ตัวนะครับตัวนี้นะครับอาทิเช่นนะครับแบบที่อาจารย์โชว์ให้เห็นตะกี้สมมุติมันมีตัวนี้นะครับมีตัวนี้
ไอตัวขวาบนตัวนี้นะครับก็จะเปรียบเสมือนกับนะครับการ sliding window ผลของ sliding window ที่เกิดจากไอตัวสีม่วงนะครับไอตัวนี้ที่อาจารย์แรงเงาอยู่ตัวนี้ตัวที่2ก็เกิดจากการ sliding window สีดำนะครับฉะนั้นเนี่ยคุณจะเห็นได้ว่านะครับผลลัพธ์ทั้งหมดที่ออกมาเนี่ยเกิดจากการเปรียบเสมือนกับนะครับผลลัพธ์ที่เกิดจากการ sliding window ฉะนั้นเนี่ยแทนที่เรา sliding window แล้วหลังจากนั้นเราเอาไปฟีดเอาอัลกอริทึมเนี่ยไปฟีดโดยตรงที่ CNN ไม่ครับเราจะเอา image ทั้งก้อนซึ่งมีการทั้งก้อนของ image ตัวนี้ฟีดเข้าไปยัง convolutional network นะครับแล้วตัว CNN นี้นะครับมันก็จะ detect นะครับ detect ว่านะครับแต่ละครั้งของการ sliding เนี่ยนะครับมันก็จะเท่ากับนะครับ1สมาชิก1 element ของตัวผลลัพธ์ถูกไหมครับของตัวผลลัพธ์ฉะนั้นเนี่ยเราสามารถที่จะนะครับตัดสินใจได้ว่านะครับที่จุดที่1นั้นนะครับที่จุดที่1นั้นเนื่องมาจากว่ามันมีนะครับมีขนาด8คูณ8คูณ4ฉะนั้นเนี่ยเราก็จะสามารถฉะนั้นนี่มันมีทั้งหมดกี่ sliding window ครับมีทั้งหมด64 sliding window ถูกไหมฮะความหมายก็คือว่าถ้านักศึกษา sliding ลงไปเนี่ยนะครับ sliding ลงไปเนี่ยแล้ว stride เป็น2เนี่ยนะครับนักศึกษาจะ sliding ทั้งหมดได้ทั้งหมด64ครั้งนะครับในแต่ละครั้งเนี่ยนะครับมันก็จะมี dimension เป็น4เพื่อตัดสินใจว่าจะเป็นคาร์จะเป็นรถจะเป็นคนนะครับจะเป็นรถจะเป็นคนหรือจะเป็นมอเตอร์ไซค์นะครับหรือจะเป็นนะครับ backgroundถูกไหมฮะฉะนั้นเนี่ยในกรณีนี้คุณจะเห็นได้ว่านะครับการทำเนี่ยมันก็จะนะครับการทำสไลด์วินโดว์นั้นจะทำได้เร็วและง่ายขึ้นอ่ะเรามาดูตัวอย่างอีกตัวอย่างนึงนะครับลองมาดูตัวใหญ่ตัวอย่างนึงยกตัวอย่างเช่นนะถ้าเกิดสมมติเราจะทำสไลดิ้งวินโดว์ถูกไหมฮะถ้าเกิดภาพมีขนาดนะครับ28คูณ28อันนี้เราเป็นรถถูกไหมฮะอันดับแรกเลยนะครับเราก็จะเป็น14คูณ14ถูกไหมฮะแล้วก็14คูณ14อ้าวแล้วก็สไลดิ้งมันไปก็เปรียบเสมือนกับเราฟีดไอ้28คูณ28คูณ3เนี่ยนะครับเข้าไปยังตัว CNN operation ทีเดียวเลยนะครับไปปุ๊บนะครับมันก็จะบอกจากนั้นเราก็จะสไลดิ้งวินโดว์ไปสไลดิ้งวินโดว์ไปสไลดิ้งวินโดว์ไปนะครับแล้วก็สไลดิ้งวินโดว์มาสไลดิ้งวินโดว์ไปเรื่อยๆซึ่งไอ้แต่ละผลของสไลดิ้งวินโดว์นั้นก็จะนะครับอยู่ตรงบริเวณที่เอาพุทที่จุดต่างๆเอาพุทที่จุดต่างๆนะครับที่เอาพุทเนี่ยนะครับฉะนั้นเนี่ยนะครับเราก็สามารถที่จะนะครับimplement ไอ้ตัว CNN สำหรับตัว object detection สำหรับ sliding window ได้เร็วมากนั่นก็คือว่าแทนที่เรานะครับจะ sliding window แล้วจากนั้น feed ข้อมูลทั้งก้อนนะครับไปเพื่อ classify จากนั้น slide ไปอีกตัวนึงฟีดข้อมูลทั้งก้อนเพื่อไปคลาสสิฟายสไลด์ไปอีกทีนึงเพื่อแล้วก็ฟีดข้อมูลไปอีกครั้งเพื่อคลาสสิฟายเราไม่ทำอย่างนั้นนะครับเราจะฟีดอิมเมจทั้งอิมเมจไปทีเดียวเลยนะครับแล้วหลังจากนั้นเทรน AI ของเราเนี่ยนะครับให้นะครับทำตัวนี้เปรียบเสมือนกับทำสไลดิ้งวินโดว์นะครับรวดเดียวจบผลลัพธ์ที่ได้ไฟนอลผลลัพธ์ที่ได้นั้นแต่ละจุดนะครับแต่ละจุดที่ได้ผลนั้นมันคือตัวผลลัพธ์ที่เกิดจากการทำ object detection ออกมาแล้วนะครับฉะนั้นเนี่ยจะเห็นได้ว่าวิธีนี้เร็วกว่านะครับตัว sliding window object detection แบบเก่ามากนะครับเพราะว่าในกรณีนี้เราฟีดทีเดียวเข้าไปแล้วผลลัพธ์นะครับผลลัพธ์แต่ละจุดย้ำอีกทีผลลัพธ์แต่ละจุดตัวนี้ก็สอดคล้องกับผลลัพธ์ของการ sliding window ในแต่ละ window ไปนะครับ sliding window แต่ละ window ไปนะครับซึ่งจำนวนนี้นะครับ8คูณ8นี้เท่ากับจำนวนที่คุณสไลด์วินโดว์ถูกไหมฮะเพราะว่า1ครั้งในการสไลด์วินโดว์นั้นคุณจะได้ผล1อันผลนั้นนะครับผล1อันนั้นมันก็คือผลมันก็จะออกมา4อันนะครับก็คือเป็นคาร์หรือเป็นคนหรือเป็นมอเตอร์ไซค์หรือเป็นแบ็คกราวด์ฉะนั้นเนี่ยในแต่ละจุดในแต่ละครั้งของการสไลด์วินโดว์ไปเนี่ยนะครับผลมันก็จะออกมาทั้งหมด4ผลในแต่ละครั้งฉะนั้นมันก็เลยกลายเป็น8คูณ8คูณ4เพราะว่าวินโดว์มีทั้งหมดที่เราเคลื่อนไปวินโดว์มีทั้งหมด64วินโดว์ที่จะต้องเคลื่อนที่ไปทั้งรูปฉะนั้นเนี่ยมีผลทั้งหมด64ครั้งนะครับแล้วก็แต่ละครั้งมีผลลัพธ์ที่ให้ออกมาทั้งหมด4ผลลัพธ์เพื่อจะบอกว่า
มีคาร์ไหมมีคนไหมมีมอเตอร์ไซค์ไหมหรือมีแบ็คกราวด์ไหมนะครับฉะนั้นเนี่ยจะเห็นได้ว่านะครับวิธีนี้เจ๋งมากเลยนะครับเพราะว่ามันลดความซับซ้อนนะครับของ convolutional operation นะครับในการทำ sliding window ได้อย่างมหาศาลนะครับแทนที่ว่าจะเอาข้อมูลนะครับของแต่ละ window นั้นไป feed เพื่อ classify ทำทีเดียวนะครับใช้เทคนิคตัวนี้ทำทีเดียวจบเลยได้ผลออกมาหมดเลยนะครับนี่คือนะครับความลับอย่างหนึ่งที่ว่าทำไมนะครับการทำ object detection หรือ classification เนี่ยจึงสามารถที่จะทำบน real time processing ได้หรือทำบนเวลาจริงได้นะครับสามารถที่จะ detect ในเวลาจริงได้นะครับโอเคครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษานะครับโอเคครับสวัสดีครับ